บอกเป็นบ้านคนรวยสมัยก่อนนะคะเข้าไปดูข้างในเขาให้จ่าย400เยนนะคะแต่ว่าเราไม่มีเวลาใหญ่มากหน้าบ้านก็มีน้ำไหลผ่านด้วยบรรยากาศดีมากเวลาเขาทำผักทำสวนผักทำนาเขาจะปล่อยน้ำมาให้แบบนี้นะปลาคนได้นั่นอีกเหรอเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทุ่งดอกอากาศตรงนู้นกันนะคะเด็กเอาตะข่ายมาจับแมลงด้วยมันจะกาดดีมากหมาเลยนะคะตัวเล็กนิดเดียวตรงนู้นมีกังหันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกังหันกังหันลมดอกสวยมากที่ไหนก็มีแต่วิวดอกผักกาดนะอาซูมิโนอัลปุสชมซากุระอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ออกปลาที่สุดนะคะพันธุ์นี้จะออกเป็นพวงแล้วก็จะสีชมพูที่นี่เป็นสวนดอกซากุระที่ใหญ่มากนะคะตอนนี้เขากำลังก่อสร้างก็เลยไม่ออกไปข้างนอกแล้วก็มีไอ้สวนไอ้นั่นด้วยสวนดอกนาโนฮานะดอกนี้ค่ะดอกประกาศดอกประกาศกับซากุระนี่จะคู่กันนะคะจะออกบานพร้อมๆกันเนี่ยจะเป็นซากุระบานสุดลูกหูลูกตาเลยนะแล้วก็จะมีสะพานแล้วก็ข้ามสะพานไปก็จะมีอีกฝั่งนึงคือเยอะมากอ่ะที่เนี่ยไกลมากแล้วก็สวยมากแล้วก็บานสุดท้ายนะคะนกอะไรร้องน่ารักเชียวเขากำลังทำที่กั้นค่ะเป็นที่กั้นแม่น้ำนะเพราะว่าปี2ปีที่แล้วน้ำท่วมนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำอันนี้ขึ้นมากั้นบรรยากาศดีมากๆนะคะตรงแล้วก็จะมีสวนดอกอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ต้นพีชนะคะแถวนี้ตะวันกำลังจะตกดินบรรยากาศดีสุดๆเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายก็คือซากุระทางโน้นนะคะปีหน้าจะสวยงามกว่านี้เพราะว่าปีหน้าเขาก็เสร็จแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายใหม่
นี่เป็นเนื้อแกะเชงกิสข่านก็คือเนื้อแกะนะคะจะไม่ค่อยมีมันย่อยง่ายกลับบ้านด้วยนะคะครึ่งกิโลใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมากินนะคะอร่อยร้านเนี้ยคลิปวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ